โอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะสวัสดีอีกครั้งนะฮะนะครับเมื่อกี้จบไลฟ์พิจารณาไปแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็คไลฟ์ก่อนนะฮะว่าขึ้นหรือเปล่านะฮะวันนี้เป็นแล็บหุ้นนะครับเฉพาะกิจนะฮะสเปเชียลรีพอร์ตนะครับอ่ะเรามาดูกันตามหัวข้อเลยนะครับก็มีหุ้นนะครับร้อนแรงนะครับมาฝากกันนะครับแต่ว่าตามหัวข้อนะครับยงมีอะไรนะฮะทำไมถึงวิ่งไกลเบอร์นั้นนะครับต้องออกตัวไว้ก่อนเลยนะฮะใครที่จะมาเม้นนะฮะสไตล์แบบว่าเอ้ยวิ่งแล้วมาบอกอะไรอย่างเงี้ยเราบอกนานแล้วนะครับแต่ว่าเออมันวิ่งมาจะถึงเป้าของเราอยู่แล้วนะฮะวันนี้ก็เลยจะมาคุยไส้ในกันซะหน่อยเพราะว่าสองสามวันนี้บอกเลยว่ายงวิ่งเดือดมากนะครับก็ต้องบอกว่ากำไรกันไปท่วมๆนะฮะสำหรับสมาชิกแหละหุ้นนะครับก็อย่างที่บอกนะฮะช่วงตลาดไม่ดีนะหุ้นเติบโตมันจะลงเยอะอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นหุ้นที่ราคาไม่ถูกเนาะผมย้ำไปหลายครั้งมากๆนะครับแล้วช่วงตลาดดีเนี่ยไอ้หุ้นโกรทพวกนี้นี่แหละมันก็จะเป็นหุ้นที่ทำเงินให้กับสมาชิกกับเพื่อนๆเนี่ยเยอะมากๆสำหรับนักลงทุนนะครับมันช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่ายามตลาดดีอะหุ้นพวกนี้มันไม่เคยถูกนะครับมันเป็นเรื่องปกติมากๆเพราะว่าพอมันกลัวเนี่ยนะครับตลาดกลัวเนี่ยเขาก็จะไม่สนใจพรีเมียมเลยนะครับเขาก็จะหนีเข้า defensive stock นะครับหนีเข้า value stock ไปเน้น dividend yield กันก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าตลาดกลับมานะครับเรานะครับในฐานะคนที่อยากจะเร่งพอร์ตเนาะอยากจะเน้น capital gain เน้นพอร์ตเติบโตเนี่ยก็ต้องเล่นหุ้นเติบโตนี่แหละนะครับมันใช่เวลาของเขาเหมือนกันนะครับอ่ะนะฮะก็นะครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับที่เข้ามานะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ไลค์สักครู่นะฮะนะครับมานะครับเดี๋ยวจะไลค์ยงกันให้ดูนะว่ามันมีอะไรทำไมมันวิ่งดีจังนะฮะโอเคนะครับนะครับเริ่มกันเลยนะครับไม่ให้เสียเวลานะครับเรื่องแรกนะฮะเรามาดูธุรกิจยงกันซะหน่อยนะครับว่ายงเนี่ยทำอะไรนะครับยงคอนกรีตนะฮะก็ชัดอยู่แล้วนะครับว่าทำคอนกรีตเนาะนะฮะโอเคเราไปดูกันนะครับอันที่หนึ่งก็คือคอนกรีตผสมเสร็จนะครับเราจะเห็นเลยนะว่าอ๋อเนี่ยเป็นพวกที่เขาใช้ทำก่อสร้างกันนะครับก็อันนี้พวกรถปูนนู่นนี่นั่นนะครับธุรกิจที่หนึ่งนะครับเรามาดูธุรกิจที่สองนะครับอันนี้ดูภาพรวมของธุรกิจก่อนนะครับรั้วคอนกรีตสำเร็จรูปอ่ะตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวที่เขาเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวคีย์ไฮไลท์เหมือนกันนะครับของยงนะครับที่เขา IPO เข้ามานะฮะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เขาเติบโตได้นะครับเรื่องที่3นะฮะอันที่3ก็คืออันนี้นะครับมันคือเราจะเห็นเลยไอ้รั้วคอนกรีตเนี่ยมันจะเนี่ยเป็นอยู่ขอบหมู่บ้านเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับใช้เยอะนะครับใช้เยอะนู่นนี่นั่นนะครับเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงนะครับก็ก่อสร้างกลับมาเนาะอันนี้ก็ขายได้เหมือนกันนะครับแน่นอนนะครับโอเคนะฮะธุรกิจนะครับและผลิตและจำหน่ายภายใต้แบรนด์ยงนะฮะแบ่งธุรกิจออกเป็น3กลุ่มนะครับคอนกรีตสำเร็จรูปนะครับครบวงจรประกอบด้วยโครงสร้างคานเสาผนังสำเร็จรูปเสาเข็มรั้วคอนกรีตเป็นต้นนะฮะก็เรียกได้ว่ามีทุกอย่างนะครับที่เขาเรียกว่าก่อสร้างต้องการนะครับธุรกิจจับจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จนะครับ3ธุรกิจบริการขนส่งสินค้าดำเนินธุรกิจโดยบริษัทพร้อมขนส่งจำกัดมีบริการขนส่งให้ลูกค้าด้วยนะครับเรียกได้ว่าครบวงจรกันเลยทีเดียวนะครับครอบคลุมทั้งหมด7จังหวัดนะครับเมืองกาญจน์นครปฐมชลบุรีนะครับ7แห่งขอโทษครับ7แห่งใน3จังหวัดหลักๆนะครับโอเคนะฮะตามนั้นนะครับแล้วก็ธุรกิจที่เยอะที่สุดนะครับก็คือคอนกรีตสำเร็จรูปนะฮะ 83% นะฮะโอเคนะครับลูกค้าของยงนะครับเป็นใครบ้างนะฮะเรามาดูคร่าวๆกันนะครับลูกค้าอันที่หนึ่งนะครับก็คือโครงการเอกชนนะฮะอันนี้ข้อมูลที่เขา IPO เข้ามาเนาะช่วงปี64ตอนนั้นก็เข้ามา
เปิดวันแรกค่อนข้างราคาสูงนะนะครับ4บาทกว่าแล้วก็ร่วงลงมาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกราฟกับพื้นฐานกันอีกรอบนะฮะอย่าดูให้นะครับนะครับกลุ่มที่2คือข้าราชการนะครับข้าราชการเนี่ยประมาณสัก 7.42% นะครับแล้วก็ลูกค้าทั่วไปเนี่ยอยู่ประมาณ 59% นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับพวก walk in นู่นนี่นั่นนะครับลูกค้าเอกชนนะครับ 32% นี่พวกอสังหาเนาะก็จะเป็นรายใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น AP นะครับที่เราเห็นโหย่อโตนะครับ Noble พฤกษานะครับทั้งนั้นเลยนะฮะโอ้พฤกษานี่ก็เยอะนะครับ Noble รายใหญ่นะครับทั้งนั้นเลยบิทาเนียโหนี่ลูกโอลินะวิ่งกระจุยนะครับหุ้นวิ่งเยอะมากนะครับแล้วก็จะเป็นพวกกรมทางหลวงการไฟฟ้านะครับก็มีหมดนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูก่อนจะไปดูคีย์ไฮไลท์ IPO นะฮะเราจะมาดูตรงงบการเงินกันคร่าวๆนะฮะสักนิดนึงนี่นะครับอาจารย์พัฒน์จริงเขาสรุปมาให้แล้วนะดูของอาจารย์พัฒน์เลยดีกว่านี่นะครับอุ้ยกดผิดนะฮะเดี๋ยวไปดูคีย์ไฮไลท์กันนะครับนะฮะอาจารย์พัฒน์บอกโหยงจะโตอะไรเบอร์นั้นนะครับรายได้รวมเนี่ย1,014ล้านโต 17% นะครับมาจากการเปิดเมืองนะครับโครงการก่อสร้างมาอย่างปังนะครับจริงๆเราเห็นการเติบโตของอสังหาเนี่ยมาตั้งแต่ปลายควอเตอร์น่าจะประมาณช่วงควอเตอร์3แล้วเนาะนะครับของปีที่แล้วปี65เนาะดูจากไหนนะครับดูง่ายๆเลยดูจากงบของชอการสร้างนะครับตัว CK เนี่ยแบ็คล็อกเยอะมากนะครับแบ็คล็อกเยอะมากนะครับอสังหาก็งบออกมาดีนะครับไม่ได้แย่เลยนะครับแต่ว่าช่วงเนี้ยต้องบอกว่าอสังหาที่เป็นบ้านเดี่ยวอ่ะก็คือยังดีแหละยังมีแรงส่งอยู่แต่ว่าเริ่มตึงแล้วนะนะครับแนวสูงจะเริ่มกลับมานะครับแนวราบเนี่ยหลังจากจบโควิดอ่ะก็น่าจะมีแผ่วลงไปบ้างเนาะแต่ว่าไม่ได้มองว่ามันแบบแย่แบบฟุบเละนะแต่แค่ว่าอาจจะไม่พีคเหมือนช่วงแรกเนาะเพราะว่าใครที่ตามกันมาเรื่องโควิดจะรู้ว่าบ้านเดี่ยวช่วงโควิดเนี่ยโอ้โหขายดีนะครับเพราะว่าคนหนีจากการอยู่ร่วมกันเนาะนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับแล้วตอนนี้เหมือนดีมานด์มันก็เขาเรียกว่าซัพพลายมันโตเร็วอะนะครับดีมานด์มันก็ยังโตแหละแต่ว่าซัพพลายมันโตค่อนข้างเร็วนะครับนี่อาจารย์พัฒน์บอกว่านะครับค่าใช้จ่ายขายและบริหารลดลงด้วยนะครับดอกเบี้ยลดลงกำไรเพิ่มขึ้น 46% กำไรสุทธินะครับอัตรากำไรสุทธินะครับรายได้นะครับค่าบริหารไม่ค่อยเพิ่มแสดงว่ายอดขายเกินจุดคุ้มทุนไปแล้วนะครับเบรกอีเวนต์นะครับไม่มาเท่าไหร่กำไรหมดนะฮะการเติบโตในอนาคตสำหรับวันนี้ PE แค่ 17.9 เท่าเท่านั้นเองนะครับไม่ได้แพงมากแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าตอนระบบติดเนี่ยกับตอนที่เราคุยกันในห้องสมาชิกเนี่ยตอนนั้น PE เท่าไหร่นะครับสำหรับอนาคตการเติบโตมาจากการกลับมาของภาคก่อสร้างนะฮะต้องใช้คอนกรีตมากขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะอาจารย์พัดเขียนตรงที่ผมเขียนไว้เหมือนกันนะครับเราไปดูงบยงกันสักนิดนึงนะครับดูแบบคร่าวๆนะวันนี้เป็นสเปเชียลมาให้นะสำหรับคนที่ชอบยงนะฮะนะครับโอเคเราไปดูคร่าวๆกันนะครับรอลงสักครู่นะฮะโอเคครับยงนี่โอ้พีตอนนี้ก็ขึ้นมาเกือบ20แล้วนะนะครับแล้วก็EV เปอร์ EBITDA เนี่ยประมาณ12เท่านะครับก็ถือว่ายังพอฟัดพอเหวี่ยงนะฮะแต่ก็เรียกได้ว่าขึ้นมาค่อนข้างเร็วผลตอบแทนเนี่ยชนะตลาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับชนะตลาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเดือนนี้เลยนะครับเต็มเต็มนะครับเนี่ย PE ลดยงก็ลดลงเรื่อยๆนะครับนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า5วันที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาถึง 15% นะฮะอิ่มๆกันไปเลยนะครับนู่นนี่นั่นนะครับก็มาดูฟรีโฟลด์กันซะหน่อยนะครับมีฟรีโฟลด์อยู่ประมาณสักไม่เยอะนะครับ 28% ก็ถือว่าเจ้าของเนี่ยรายใหญ่ถือค่อนข้างเยอะนะครับก็ถือว่าดีนะครับดีกับแบบหุ้นที่ฟรีโฟลด์แบบ890นะอันนั้นก็ต้องระวังแล้วนะครับมาดูงบการเงินกันสักนิดนึงนะครับเนี่ยรายได้ก็โตขึ้นนะครับ
ดูจากตัวหนี้สินต่อทุนนะครับก็ลดลงนะครับลดลงตั้งจาก 1.54 นะครับเหลือแค่ 0.6 เองนะครับต้องบอกว่าก็ IPO เข้ามาส่วนหนึ่งก็เอาเงินไปชำระหนี้นะครับต้องเรียกได้ว่าดีนะครับแล้วก็สภาพคล่องเนี่ยเพิ่มขึ้นมาจาก 1.1 เท่าเพิ่มไป 1.6 เท่านะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับอัตรากำไรขั้นต้นก็ทรงๆที่ประมาณ 30% นะครับกำไรสุทธิก็ดีขึ้นเล็กน้อยประมาณสัก 2% เนาะขึ้นมาจาก 7.8 เป็นประมาณ 9.8 นะครับก็เรียกได้ว่าก็ถือว่าไม่เลวนะครับโอเคดูงบการเงินกันคร่าวๆแล้วนะครับก็ถือว่าตัวเนี้ยค่อนข้างโอเคเลยนะครับมาดูคีย์ไฮไลท์ก่อนนะครับก่อนที่จะไปนะครับตรงนี้นะครับถามว่าเอ๊ะทำไมตัวนี้ผมถึงเอาไปสอนเนาะในแลบหุ้นมีติ้งนะครับใครที่ไปรอบมีติ้งเนี่ยตัวนี้ผมพูดในงานด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยู่ในห้องสมาชิกแลบหุ้น plus เนี่ยตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเรียกหลายรอบมากนะฮะเป็นหุ้นกันบ้านกันเลยทีเดียวนะครับเรามาดูนะครับว่าความน่าสนใจของโยมมันอยู่ที่ตรงไหนนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าประเทศวัตถุดิบนะครับของยงเนี่ยเป็นอะไรบ้างนะครับเขาแจกแจงไว้แล้วใน IPO นะครับเป็นปูนผงนะครับ 27% นะฮะหินทรายน้ำยาเร่งหน่วงนะครับส่วนผสมต่างๆเหล็กนะครับ 23% นะครับซื้อมาขายไปนู่นนี่นั่นนะครับ 30% ก็เราจะเห็นเลยนะครับว่าพวกหลักๆเนี่ยมันจะเหมือนคอมโบนะนะครับพวกเนี้ยต้นทุนมันจะค่อนข้างเยอะในช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมต้นทุนจะค่อนข้างสูงเลยแหละนะครับไม่รวมค่าน้ำมันค่าขนส่งนะครับแล้วลูกแล้วก็เขาสั่งหลักๆเนี่ยมาจากรู้สึกจะไม่ผิดมาจากปูนใหญ่นะครับ 80% เนี่ยเขาสั่งปูนใหญ่ต้องบอกว่าในปีนี้นะครับต้นทุนมันควรจะลดลงนะครับหนึ่งเลยไม่ต้องเอาแร่ลงหรอกเอาแค่ค่าน้ำมันลงเนี่ยก็เห็นแล้วนะครับก็เห็นแล้วว่าจริงๆค่าใช้จ่ายน่าจะควรจะลดลงนะครับแล้วนะครับสิ่งที่ผมเห็นคืออะไรนะครับทุกคนเห็นได้แหละตรงนี้นะครับเขาบอกว่านะครับเขา IPO เข้ามาเนี่ยนะครับเขาจะขยายกำลังการผลิตนะครับกำลังการผลิตเสาเข็มเนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะมีอยู่ 37,700 ล้านลูกบาทเมตรต่อปีนะครับกลางปีเนี่ยจะเพิ่มไปอีก 26,000 นะครับแล้วสิ้นปีเนี้ยสิ้นปีนี้นะจะเพิ่มเป็น 64,000 นะครับกำลังการผลิตเสาเข็มนะครับอันที่1อันที่2นะครับขยายกำลังการผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูปตัวนี้นะฮะจาก 1,670 ล้านลูกบาทเมตรต่อปีณสิ้นปีตามแผนนะครับเขาคาดว่านะครับจะเป็น 15,000 นะครับเยอะมากนะครับเยอะมากๆอันที่3นะครับการขยายกำลังการผลิตโรงงานคอนกรีตนะครับผสมเสร็จนะครับ 30,000 ล้านลูกบาทเมตรต่อปีนะครับสิ้นปีนะครับจะเพิ่มประมาณนะครับ 130,800 นะครับเยอะมากถ้าเอามาซัมทั้งๆกันเนี่ยโตขึ้นประมาณเท่าไหร่ครับ3เท่าเห็นไหมครับกำลังการผลิตรวมจาก 70,000 เนี่ยจะเพิ่มมาเป็น 210,000 นะครับมันสอดคล้องกับที่อาจารย์พัดเขียนนะครับนะฮะเห็นไหมทุกอย่างเนี่ยเพิ่ม3เท่านะครับส่วนในงบยังมองไม่เห็นนะครับรายการที่จะขายอุปกรณ์เพิ่มเท่าไหร่แสดงว่ายังสร้างอยู่ใช่นะครับแต่ว่าต้องบอกว่า IR เนี่ยเขาก็ให้คำตอบมาเหมือนกันว่าเขาจะเร่งเสร็จนะครับแต่คิดว่าเป็นไปตามแผนแน่นอนนะครับไม่น่าเลื่อนนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับอันนี้อาจารย์ไม่ได้เขียนเนาะนะครับอันนี้ส่วนตัวที่ค้นมานะครับที่เราลงทุนกันมาก็ utilize rate นะครับของยงเนี่ยยังไม่เต็มนะครับยงเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปตั้งแผนใกล้ๆกับโครงการด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้า utilize rate ของยงเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแล้วเต็มอีกทีเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ามันแน่นอนนะครับโอเคนะฮะอ่ะเราไปดูกันก่อนนะครับว่ายงรอบนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับยงรอบนี้นะฮะเนี่ย IPO เข้ามานะครับร่วงกันมาตลอดนะครับร่วงกันมาตั้ง4บาทกว่านะครับแล้วยงเนี่ยนะครับเริ่มเบรกจริงๆคือ 2.38 เห็นไหมครับเขาพยายามจะเบรกแล้วเขาทุบไม้สุดท้ายตรงนี้ตอนที่ตลาดลงแรงๆเนี่ยให้คนออกให้หมดเลยนะครับแล้วรอบนี้ไปจริงแล้วแต่รอบนี้ก่อนขึ้นน่ะคนจะแหยงนะครับเพราะเขาเห็นภาพกราฟอย่างนี้ไงนะครับเขาเรียกว่า selling climax นะครับจริงๆแล้วอ่ะเราจะเข้าใจภาพนี้ได้ต่อเมื่อเราเข้าใจพื้นฐานด้วยนะครับ
เนี่ยหลายคนจะกลัวตรงนี้มากนะครับแบบโอ้โหกลัวแล้วเครียดนะครับพอเขาลากขึ้นมาก็ไม่เล่นเนี่ยตรงนี้แท่งนี้ก็ทุบอีกนะครับแท่งนี้ยงก็แสบนะครับเปิดมา262เนาะกระโดดเปิดแก็บแล้วปิด24ต้นนะครับแล้วมาดึงขึ้นมาจบที่25กว่าอ๋อแท่งนี้ขออภัยแท่งนี้นะครับเปิด262ตอนเช้านะครับปิดแดงเลยครับกดมาถึงหลุด 2.4 อ่ะแนวรับ242เนี่ยปิด246นะครับเคลียร์รถนะครับเนี่ยเป็นการเคลียร์รถทั้งนั้นเลยนะครับแต่ถ้าใครรู้พื้นฐานเนี่ยจะบอกว่าว้าวมากนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเอาตามระบบแลบหุ้นนะครับคือจริงๆแล้วอ่ะหน้าเทรดอ่ะมันมีได้หลากหลายนะครับเราอย่ามองว่าโอ้โหหน้าเทรดจะหาหน้าเทรดที่แบบซูเปอร์เพอร์เฟกต์อ่ะมันไม่จริงนะมันไม่มีอยู่จริงหรอกนะครับมันอยู่ที่ว่าหน้าเทรดนั้นอ่ะคุณใช้กับผลิตภัณฑ์อะไรใช่ไหมครับบางคนเล่นสกาวปิ้งเงี้ยหารายวันอย่างเงี้ยคุณก็ต้องใช้หน้าเทรดที่เร็วนะครับอย่างเช่นเล่นฟ้าแลกนะครับเล่นแนวรับแนวต้านนะครับขายซื้อตรงสัญญาณมาระยะสั้นเบรกต้านชนขายอย่างเงี้ยทำได้นะครับหรือบางคนบอกโอ้ยผมชอบเล่นเทรนแต่คนที่ชอบเล่นเทรนยาวอ่ะสิ่งที่คุณจะต้องเจอคืออะไรนะครับวันนี้พูดแล้วก็สอนไปเลยละกันคุณต้องเจอไซด์เวย์นะครับดังนั้นนะครับใครนะครับที่คิดจะลงทุนในสายไฮบริดอย่างตัวผมเนี้ยเราจะเป็นสายพื้นฐานเนาะแล้วก็ดูเทคนิคในลองเทอมนิดนึงนะครับอย่างเช่นดู week cover day นะครับ week เนี่ยสวยละเราเห็นแล้วล่ะว่ายงกับ week สวยมากนะครับเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมครับเราเห็นแล้วว่ายงมัน week สวยมากนะครับชัดอยู่แล้วนะครับมันไม่ new low ด้วย 1.97 ไม่เคยหลุดนะครับเห็นไหมขึ้นมาตลอดนะครับแล้วก็ดู day cover ไปเลยจะสะบัดหลอกไม่เป็นไรนะครับจะหลุดจะออกไม่เป็นไรเข้าทุนขาดทุนเล็กน้อยไม่สนใจแต่จังหวะที่มันมาแล้วเรารู้ว่าอนาคตมันดีเราต้องกล้านะครับเราต้องมีระบบที่เชื่อมั่นนะครับหมายถึงตัวเราเองอ่ะต้องเชื่อมั่นในระบบด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องซับซ้อนนะครับอย่างที่บอกนะครับคือไม่จำเป็นเลยนะครับความซับซ้อนไม่ได้ทำให้เทรดง่ายขึ้นนะครับมันอยู่ที่เราเข้าใจเครื่องมือเราหรือเปล่านะครับอันนี้สอนไว้เลยละกันนะครับก็นะครับเราดูยงนะฮะ 2.38นะครับระบบเรียกเลยเขียวแรกพร้อมบูเลยนะครับ10มีนารอบนี้นะครับขึ้นตลอดยังไม่เคยขายเลยนะครับจนผ่านเป้าแรกไปแล้ว 2.9 นะครับตอนนี้เป้าถัดไปคือ 3.5 เนาะถามว่าทำไมมาไลฟ์วันนี้นะครับเพราะว่าถ้าไลฟ์ก่อนหน้านี้นะครับผมโดนสมาชิกเล่นงานแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยตั้งใจให้เป็นหุ้นกันบ้านอยู่แล้วนะครับพวกเราก็คงต้องบริการสมาชิกก่อนแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วจริงๆนะครับ2วันนี้ก็มีหุ้นใหม่อีก2ตัวด้วยนะครับรอบก่อนที่ไปงานน่ะมีอะไรมียงนะครับที่พูดได้นะตอนนี้มีอมตะนะครับและจริงๆตอนนี้มาอีก2ตัวแล้วด้วยนะครับที่เป็นตัวใหม่เลยนะครับของวันนี้ไปดูในระบบเนาะใครที่สมัครเข้ามานะครับอ่ะก็เป้าถัดไป 3.5 นะครับพี่สุวรรณีสวัสดีครับนะฮะบอกว่าขอบคุณกับสำหรับยงนะขอบคุณมากนะครับนะครับก็ยินดีด้วยนะฮะนะครับก็อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้นะครับเดี๋ยวก่อนจะพาไปดูอ่ะไปดูนี้ก่อนเลยวันไปดูคอมเมนต์เพื่อนๆแล้วกันนะฮะอาจารย์รักมาโพสเนาะตอนแรกผมถึงก็ไม่ได้ไลฟ์นะครับพอดีว่าวันนี้อาจารย์นานาเนี่ยไลฟ์กับออซิลิสนะครับเรื่อง TFX เนาะยังไงก็ใครชอบ TFX บล็อกเทรด DW ก็ไปติดตามอาจารย์นานาได้เลยนะครับอาจารย์นานาก็เป็นประจำอาจารย์ประจำแลบหุ้นของเราเหมือนกันนะครับต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆนี่นะครับผมขอโชว์ของยงก่อนนะครับมีเพื่อนๆสมาชิกเนี่ยกำไรไป 700,000 นะครับก็ขอบคุณกันมาพวกเราก็ยินดีนะครับแล้วก็ดีใจกับสมาชิกมากๆเลยนะครับไม่ได้มีท่านเดียวนะครับอันนี้ก็มีเพื่อนๆอีกหลายคนนะครับก็กำไรมาประมาณ 40,000-50,000 แล้วนะครับอันนี้ท่านนี้น่าจะเซ็นเซอร์นะ 21% นะครับแล้วก็มีน้องนะครับในห้องนะครับก็ขอบคุณส่วนตัวมาด้วยนะครับเราก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่สนับสนุนพวกเราเนาะแล้วก อยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับอ่ะปีเดียวก็ปีหนึ่งก็ 5,700 นะครับแล้วตอนนี้ก็มีโปรสงการด้วยนะครับใครที่สมัครก่อนสิ้นเดือนเอ้ยก่อนกลางเดือนเมษาเนี่ยวันที่15เนี่ยแถมไปเลย2เดือนนะครับรายปีนะครับนะฮะคุณอันคุณอ๋อคุณอัญญาใช่ไหมครับอ่านผิดขออภัยนะครับยงสุดยอดค่ะขอบคุณมากๆนะครับโดนตบก็ไม่หวั่นนะฮะ
ื้นฐานดีจริงๆขอบคุณมากนะครับก็ต้องบอกว่าลุยไปด้วยกันนะครับเวลาตลาดหุ้นมันยากไม่มีใครชอบหรอกนะครับแต่ว่าถ้าเราอยู่กับมันนานๆแล้วเราปรับ mindset ตัวเองเป็นนักลงทุนน่ะเราจะยอมรับมันได้นะครับว่าเฮ้ยมันเราไงเราก็ต้องเจอนะครับตลาดไม่ดีอ่ะเราไม่สามารถที่จะอยู่กับตลาดดีตลอดเวลาได้ตลอดถูกไหมครับมันไม่มีทางเลยนะครับแต่แค่ว่าโอเคถ้าช่วงไหนมันน่ากลัวเราอาจจะมีเงินสดสำรองไว้สัก 20-30% นะครับหรือบางคนใช้การ switching ก็ได้นะครับมันไม่ได้ผิดอะไรเลยนะครับแต่ว่าถ้าตลาดกลับมานะครับเราก็ต้องแอคชั่นเสมอนะครับเพราะว่าเวลาตลาดมันลงอ่ะถ้าเรามองมุมกลับของเหรียญอีกด้านมันก็คือของถูกใช่ไหมแล้วตอนเนี้ยพอบทจะมาเห็นไหมครับเล่นไม่ทันเลยโหหุ้นดีไปหมดคำถามถัดมาตอนนี้คืออะไรแล้วเราจะเล่นตัวไหนล่ะเห็นไหมนะครับผมถึงบอกว่าตอนมันลงอ่ะทำกันบ้านนะครับยังไงก็ต้องทำกันบ้านพอมันมาเรารู้เลยเล่นตัวไหนนะครับอันนี้ก็ เป็นสมาชิกท่านเนาะวันนี้เลยนะครับก็ได้ออกมานะครับสหกรรมประมูลเนาะระบบติด935นะครับจำได้เลยแล้วก็วิ่งไป11บาทกว่าซัดไปเยอะด้วยนะกำไรไปแสนกว่าบาทนะครับต้องบอกว่าพวกเราก็ดีใจนะครับที่สมาชิกเรานะครับกำไรกันนะครับโอเคนะครับเราไม่เน้นโชว์ของตัวเองนะเราเน้นโชว์ของสมาชิกนะครับ นะครับต้องบอกว่าสะใจนะฮะโอเคนี่นะครับนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากแนวคิดไว้ให้คนที่เป็นนักลงทุนสไตล์ไฮบริดเนาะคือคำว่าไฮบริดอ่ะมันจะมาสำหรับหุ้นเติบโตนะครับคอนเซ็ปต์แล้วอ่ะนะครับหุ้นเติบโตนะครับเน้นทำกำไรตามรอบนะครับถ้าผิดทางต้องซอฟต์ลอสนะครับหุ้นประเภทนี้การลงทุนให้ได้เปรียบนักลงทุนควรจะมีระบบการเทรดนะครับที่ตัดสินใจได้นะครับทั้งในขาขึ้นและขาลงตัดสินใจได้นะครับคืออะไรนะครับอันนี้ที่เขียนออกมามันเกิดจากสิ่งที่เพื่อนๆ เนี่ยมาถามหลังไมค์แล้วก็สิ่งที่เพื่อนๆ อยู่ด้วยกันมาเราเห็นนะครับนะครับตัดสินใจได้คือเชื่อมั่นนะครับไม่ลังเลสงสัยนะครับไม่มีอาการเสียดายในสิ่งที่ไม่ควรเสียดายเห็นไหมอย่างเช่นอุ๊ยถึงเป้าแล้วนะครับถึงเป้า valuation เราแล้วหรือถึงเป้าในเทคนิคอลแล้วนะครับในเวฟ3เวฟ5อะไรก็ไม่รู้แหละในระบบหน้าเทรดของเรามันถึงแล้วไม่อยากขายอ่ะกลัวกำไรหดนะครับหรืออันนึงไม่อยากสต็อปลอสเลยกลัวแบบกลัวไม่อยากขาดทุนน่ะไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะการลงทุนในทุกสายครับผิดได้หมดเนาะใครก็ผิดได้นะครับเซียนพันล้านร้อยล้านแสนล้านขนาดปู่ชาลีมังเจอร์วันนี้ยังออกมายอมรับเลยว่าเข้าใจผิดในอาลีบาบาใช่ไหมครับที่แกลงทุนแล้วแกก็โดนอ่ะแกบอกว่าแกคิดว่ามันจะเป็นหุ้นผู้นำนะแต่สุดท้ายอ่ะกลายเป็นอาลีบาบาในสายตาแกตอนนี้ก็แค่หุ้นค้าปลีกตัวหนึ่งเท่านั้นเองเห็นไหมครับเซียนแค่ไหนระดับปรมาจารย์นะอาจารย์ปู่ผมเนี่ยก็ยังผิดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไม่ควรเสียดายนะครับถ้าระบบบอกแล้วว่าเฮ้ยเราอยู่ในจุดที่เสียเปรียบแล้วนะครับต้องจบนะครับกำไรคือนะครับไปตามระบบนะครับและผิดทางก็ออกตามระบบทันทีไม่ควรถือหุ้นเติบโตแบบไม่มีซอฟต์ลอสนะครับเพราะถ้าคิดผิดคุณจะเจอดอดาวขนาดใหญ่นะครับเนื่องจากหุ้นประเภทนี้ในยามปกติแล้วมักจะมีราคาแพงนะครับเพราะอะไรนะครับโดยโลจิกนะครับเวลาคนอารมณ์ดีทั้งตลาดเนี่ยไม่มีใครอยากขายหุ้นนะครับเจ้ามือไม่ต้องเรียกเจ้ามือแล้วกันเรียกว่านายตลาดแล้วกันนะครับนายตลาดเขาก็จะไม่ให้ของเราในราคาถูกเพราะเขาอารมณ์ดีนะครับแต่วันใดที่นายตลาดเนี่ยอารมณ์ไม่ดีเนี่ยมีความกลัวเยอะมากๆเนี่ยนายตลาดก็จะมีอาการแปลกๆนะครับชอบมาขายของให้เราในราคาถูกแสนถูกนะครับแต่บางทีเราก็ยังไม่อยากหยิบนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะอย่าหาจุดบอททอมนะมันหาได้มันหาแบบอินดิเคเตอร์มันบอกเราได้ใกล้เคียงเนาะแต่มันไม่บอกเราได้เป๊ะหรอกนะครับไม่มีคำว่าเป๊ะในการเทรดไม่มีการว่าเป๊ะในการลงทุนนะครับทุกอย่างต้องมีการเผื่อบวกลบเสมอนะครับอ่ะถามว่าใครที่ใช้แล็บหุ้นนะครับผมพาไปดูตลาดตอนนี้ถ้าเทียบกับระบบอ่ะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับน่าจะเห็นภาพนะเรื่องยงจบไปแล้วนะฮะก็คือว่าเป้าระบบเนี่ย 3.5 ก่อนนะครับถ้ามันมากกว่านั้นถือว่าเป็นโบนัสแทร็กละนะมันเกิน 20% แน่ๆแล้วอ่ะนะครับโอเคเราจะเห็นนะครับว่าถ้าเราจำกันได้เนาะในไลฟ์อ่ะเราจะคุยกันว่าวันที่14มีนาเนี่ยมันน่าสนใจมากๆนะครับมันสอดคล้องกับเซต
ไอตัวกราฟทั้งหมดเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับหุ้นที่เป็น strong trend ในระบบของแล็บหุ้นเนี่ยตอนนั้นมันมีอยู่ 5.2% นะครับแล้วหุ้นที่เป็น down trend ในระบบเนี่ยมันมี 0-77% ถามว่าตัวเลขนี้สูงแค่ไหนนะครับเราไปดูเทียบกับช่วงโควิดนะครับเราจะจำได้ว่าโควิดความน่ากลัวคือประมาณเดือนมีนาใช่ไหมครับที่ตลาดตกลงมาจากประมาณ 1,500 ผมจำได้ว่า 1,545 ตรงนั้น stop loss เพราะว่าเซตหลุด75มันเป็นครั้งแรกผมจำได้เลยนะครับแล้วมันก็ร่วงลงมาถึงประมาณ900กว่าจุดนะครับตอนนั้นถูกมากนะครับเนี่ยประมาณ23มีนานะครับตอนนั้นน่ะหุ้นที่เป็น strong trend ในระบบอ่ะเหลือประมาณ 3.3% นะครับแล้วก็มันก็ไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยใช่ไหมครับรับจากนั้นเนี่ยสีเขียวของระบบเนี่ยไม่เคยลงมาถึงเลยนะครับจนรอบนี้ลงมาลึกมากๆนะครับ 5.2 นะครับขนาดตรงนี้ว่าจุ่มหนักแล้วอ่ะประมาณ 6.1 ก็เรียกได้ว่านะครับโซนเนี้ยน่าสนใจมากๆถ้าตลาดมีสัญญาณกลับตัวให้จับตาดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการรีบาวจริงหรือเทสไม่รู้แต่รู้ว่าการรีบาวตรงนี้ไม่ธรรมดาถูกไหมครับเพราะว่ามันลงมากกว่านี้อีกไม่ไหวแล้วนะครับนอกจากเกิดแบบเขาเรียกว่า recession เลยใครสิทธิ์จริงๆเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยบ้านเราก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเรื่องแบงค์นี่ผมคงไม่แตะเนาะเดี๋ยวผมคงมาอธิบายในอีกไลฟ์นึงละกันแต่แบงค์กับผมพูดในระบบในห้องไปแล้วว่าถ้าเราไปเทียบตัวเลขของยิวของธนาคารยุโรปธนาคารอเมริกานะครับกับเฟดกับบ้านเราเนี่ยบอกเลยว่าบอนด์ยิวเรายังห่างกับเขาเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าไอ้แบงค์ที่มันล้มนะครับที่เขาลงข่าวกันลบ90ลบอะไรพวกเนี้ยจริงๆมันลบมานานแล้วนะครับอย่าง Deutsche Bank หรือ SVB เนี่ยบอกเลยว่ามันเน่ามานานแล้วนะครับมันไม่ใช่เพิ่งเน่านะครับแบงค์พวกนี้มันเน่ามานานแล้วเพราะว่ามันมีปัญหามาตั้งแต่ปี 2007-2008 แล้วก็ไอ้หนี้เสียเหล่านั้นน่ะเขาไปซุกในบัญชีไว้นะครับเวลาลงเนี่ยเขาก็ลงบันทึกเป็นอันเรียล loss เนาะนะครับอย่างที่ทุกคนคงฟังข่าวหมดแล้วล่ะนะครับแต่ที่มันพังเพราะว่าอะไรพวกนี้เวลาเขามีเงินฝากอ่ะเขาก็ไปเอาส่วนหนึ่งอ่ะไปซื้อตราสารหนี้เอาไว้เนาะเป็น long term investment ประมาณแบบ30ปีอย่างเงี้ยเวลาดอกเบี้ยขึ้นบอนด์พวกนี้มันลงนะครับเอาภาพง่ายๆเลยพอบอนด์พวกนี้มันลงอ่ะเขาก็ขาดทุนเรื่อยๆไงครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้แบงค์เล็กๆพวกนี้เขาก็ต้องการปล่อยกู้ถูกไหมครับพอแบงค์อ่ะเป็นนักค้าดอกเบี้ยเขาต้องเอาเงินฝากพวกเราเวลาเราฝากเงินกับแบงค์อ่ะเราเป็นเจ้าหนี้นะครับเราอย่าเข้าใจผิดนะฮะเราฝากเงินกับแบงค์เราเป็นเจ้าหนี้แบงค์อ่ะกู้เงินเราไปแล้วจ่ายมาเป็นดอกเบี้ยใช่ไหมครับเหมือนใครที่ซื้อหุ้นกู้ก็มีฐานะเดียวกันคือเป็นเจ้าหนี้นะครับเขาก็เอาสภาพคล่องพวกนี้แต่ในความที่เขาเป็นแบงค์เล็กอ่ะเขาก็จะปล่อยกู้ในธุรกิจที่ก็ต้องเสี่ยงกันหน่อยอ่ะคือเป็นคอร์ปอเรทเยอะหน่อยอ่ะเป็นคอร์ปอเรทสตาร์ทอัพเพียบเลยใช่ไหมครับถ้าเขาไปปล่อยแบบพวกเรากู้ซื้อบ้านหรืออะไรเงี้ยเราก็คงไม่อยากไปกู้แบงก์แบบเล็กๆอ่ะใช่ไหมครับเราก็ไปกู้แบงก์ที่แบบมั่นคงดีกว่าอย่างบ้านเราบัวหลวงเคแบงก์นู่นนี่นั่นนะครับแต่แบงก์เล็กๆพวกเนี้ยเขาก็ต้องสู้เขาก็เอาสภาพคล่องบางส่วนเนี่ยไปปล่อยกู้ให้กับพวกคอร์ปอเรทที่เป็นสตาร์ทอัพนะครับแล้วล่าสุดสตาร์ทอัพมันเจ๊งไงนะมันเจ๊งกันเพียบเลยเพราะตอนโควิดมันฟื้นกันแหลกเลยใช่ไหมครับมันเกิดมาเต็มเลยไอ้สตาร์ทอัพเกี่ยวกับพวกคริปโตต่างๆพังเละเทะเจ๊งกระจุยกระจายหมดเนี่ยซิปเมกก็เริ่มมีปัญหาแล้วนะครับใช่ไหมนะครับพวกนี้พอมันมีปัญหาธุรกิจเขาก็ต้องมาถอนเงินกับแบงก์พอถอนมากๆเข้าเราอย่าลืมนะครับแบงก์เนี่ยเป็นธุรกิจที่มีการเลเวอเรจเงินกู้ใครไปดูงบแบงก์จะเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมแบงก์ต้องมีหนี้สินต่อทุน 4-6 เท่ามันเป็นธุรกิจพิเศษนะครับเหมือนผมยืมเงินพี่แบบใช่ไหมพี่สุวานีมา10บาทเนี่ยเอ้ย1อ่ะ10บาทเนี่ยผมปล่อย60อ่ะผมปล่อย40อย่างเงี้ยถ้าทุกคนแห่กันถอนผมพังเลยนะครับผมขาดสภาพคล่องพอผมขาดสภาพคล่องผมทำไงผมก็ไปขายผมก็ต้องขายสินทรัพย์เพื่อระดมเงินสดมาคืนเจ้าหนี้ผมใช่ไหมครับก็มันก็คือบอนด์ที่ผมขาดทุนไงคือทั้งที่ถือไว้ครบสัญญาผมก็ได้ดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นใช่ไหมครับเนี่ยเรื่องเดียวกันนะครับมันเลยพังกันไปเป็นลูกโซ่ไงนะครับดอยเชอร์แบงก์ก็เละเทะหมดครับแล้วใครไปดูประวัติอ่ะพวกเนี้ยมีปัญหาคือผู้บริหารเนี่ยปล่อยหนี้แล้วมีปัญหาหมดนะครับคือเรียกได้ว่าไส้ในไม่ดีอ่ะนะครับไอ้หุ้นประเภทพวกนี้ผมคิดว่าเขารู้กันมานานแล้วนะครับแต่แค่รอวันที่มันจะมีเหตุที่ทำให้มันเละนะครับพอเละปุ๊บเขาโคเวอร์เลยนะครับเพราะอะไรเขารู้มานานแล้วอ่ะก็คร่าวๆประมาณนี้เนาะออกนอกเรื่องไปหน่อยนะครับแต่ว่าจะเทียบให้เห็นว่าแบงก์บ้านเรามันไม่ได้แย่เหมือนบ้านเขานะครับแบงก์บ้านเราอ่ะไพเปอร์บุ๊กก็ถูกกว่านะครับ
NPL ก็ดีกว่านะครับหนี้เสีย cover ก็ดีกว่าปันผลก็ดีกว่าโกลด์ก็ดีกว่านะครับไปดูโกลด์ปีนี้นะครับที่ผมส่งไปในห้องอ่ะเดี๋ยวส่งให้ใหม่ก็ได้นะครับแบงก์บัวหลวงปล่อยโลนโกลด์มากที่สุดนะครับแต่แบงก์บัวหลวงไม่ได้บอกว่าดีที่สุดนะแต่แบงก์บัวหลวงเคยเป็นสวเราเนาะนะครับตั้งแต่ประมาณ2ปีแล้วนะครับก็ยังถือนะครับระบบมันก็ยังดีอยู่นะครับโอเคตามนั้นนะฮะรายเยอะไปนึงนะครับจะชี้ให้เห็นอะไรนะครับกลับมาแดชบอร์ดนะครับคือตรงนี้รีบาวดีมากๆแน่นอนนะครับคือเราไม่รู้หรอกว่ามันถึงไหนแต่ถ้าเรารู้แค่ว่ามันไม่รู้จะสุดไปไหนแล้วอ่ะมันก็ต้องดีดนะครับและการดีดตรงนี้ถ้าดีดแล้วมีข่าวดีซัพพอร์ตนะเดี๋ยววิ่งนะครับแล้วมันก็มาจริงๆเห็นไหมครับแบงค์ล้มปุ๊บออกข่าวคนกลัวกลัวเสร็จสวนยังไงนะครับสวนเลยเฟดโคเวอร์แบงค์ใหญ่โคเวอร์หมดจบตึ้มเรียบร้อยนะครับนะครับโอเคนะครับเรามาดูเซตกันหน่อยนะครับภาพที่เห็นตอนนี้ก็คือคิดว่าน่าจะเล่นขึ้นไปนะครับในขาอาจจะเป็นขาสุดท้ายนะครับแล้วค่อยมีการพักตัวอีกทีนะครับแต่ขานี้ก็อาจจะเล่นได้ไกลก็ได้นะเพราะว่าใครที่เรียนเรื่องเวฟมาเนาะน่าจะรู้ว่าตรงนี้ถ้ามันเป็นเวฟ5จริงอ่ะนะครับมันอินดี้เลยนะครับเวฟ5เนี่ยสามารถขึ้นได้หลายแบบนะครับจะแค่สั้นกว่าเท่ากันหรือสูงกว่าเยอะๆก็ทำได้นะครับเวฟ5เป็นเวฟที่อินดี้ที่สุดนะครับส่วนใหญ่จะชอบเล่นเวฟ3นะครับซึ่งโอเคอ่ะนะครับก็น่าจะเป็นภาพนี้นะครับเอาเฉพาะรูปนี้ก่อนจริงๆอ่ะถ้าตรงนี้เป็นแบบนี้นะมันยังไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับมีโอกาสนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับ5จะขึ้นไปได้เยอะด้วยเดี๋ยวค่อยดูนะครับ ท้าอย่างนี้เดี๋ยวเสียวเองนะใช่ไหมนะครับก็ตลาดอ่ะผมมองว่าอารมณ์ใช้ได้แล้วนะครับแล้วคนยิ่งกลัวเนี่ยตรงนี้เป็น turning point เห็นไหมครับ14มีนาเห็นไหมครับ14มีนาเนี่ยสอดคล้องกับตัวแดชบอร์ดเลยตอนนั้นเนี่ยหุ้นขาขึ้นเหลือ 5% ทั้งตลาดมีหุ้นขาลงทั้งหมด 77% ของตลาดแสดงว่าตลาดแทบไม่เหลืออะไรให้ลงแล้วนะครับแล้วตอนนั้นน่ะใครจำได้ในห้องหรือข้างนอกอ่ะที่พวกเราย้ำกันเรื่องนึงคือว่าตัวทุบตลาดอ่ะจริงๆแล้วอ่ะคือกลุ่มพลังงานนะครับกลุ่มพลังงานเนี่ยเป็นตัวทุบเลยเพราะว่าตัว market cap อ่ะเขาใหญ่นะครับแล้วบวกกับพลังงานมันลงเนาะเราจะเห็นเลยว่าปตท. EP นะครับก่อนหน้านี้นะบ้านปูเนี่ยเละเห็นไหมครับจำได้ไหมที่ผมบอกว่างบ Q4 อ่ะที่ใครบอกว่าปตท. EP ออกมาดีอ่ะให้ระวังนะครับเพราะว่าพวกน้ำมันแก๊สค่ากันกันนู่นนี่นั่นน่ะมันพังไปหมดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยหุ้นปตท.กราฟมันหลุดตั้งแต่6ธันวาแล้วไงนะครับมันมีคนรู้ก่อนนะครับไม่รู้ใครรู้นะครับเทหลุดลงมาเลยดับเบิลท็อปเห็นไหมครับดับเบิลท็อปล่วงเปี้ยงแต่คำถามคือเราจะรู้ได้ไงหรอมันจะลงเยอะนะครับเราไม่รู้นะครับเราใช้ได้2อย่างคือ1พื้นฐาน2กราฟนะครับดังนั้นถ้าดูคู่กันได้เราจะเข้าใจว่ามันกำลังจะลงใหญ่แล้วใช่ไหมอย่างนี้เราก็ไม่ควรยุ่งนะครับเราไม่ควรจะเอาเงินเข้าไปเสี่ยงแล้วเพราะว่า2ปีที่ผ่านมาปตท.ขึ้นเยอะมากเห็นไหมครับเนี่ยหลังโควิดเห็นไหม30มีนาไม่รู้ใครรู้ก่อนนะครับตอนนั้นน้ำมันฟิวเจอร์ติดลบใครจำสัญญาฟิวเจอร์ได้ตอนนั้นติดลบเลยแล้วก็มีบริษัทที่สิงคโปร์เจ๊งนะครับจำได้ใช่ไหมครับบริษัทใหญ่เปิดมาตั้งไรอ่ะเห็นเขาบอกเปิดมาตั้ง40กว่าปีอ่ะเล่นฟิวเจอร์ลองอ่ะเล่นถูกหมดเลยนะแต่เงินหมดบริษัทก่อนเพราะว่าไปเล่นเขาเรียกว่าไปเล่นเกินตัวไปเล่นมาร์จิ้นคือเขาเก่งมากนะแต่เขาเจอภาวะแบบสุดโต่งอ่ะผมบอกเลยว่ามันสุดโต่งจริงนะครับเดี๋ยวให้ดูตอนนั้นใครอยู่ด้วยกันเนาะตอนโควิดนี่ไงสัญญาฟิวเจอร์ตอนนั้นน่ะลงไปติดลบเลยนะครับลบ 1.0-0.5 เนี่ยหมายความว่าใครมีสัญญาฟิวเจอร์น้ำมันน่ะถึงเวลาครบสัญญาต้องขนน้ำมันไปส่งเขาด้วยนะครับพวกนี้เป็นสัญญาที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับแต่ว่าเป็นการเล่นฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ไม่ใช่การอุปโลกนะฮะมันมีของอยู่ด้วยนะครับโหถ้าตอนนั้นเขาผ่านมาได้นะบริษัทที่สิงคโปร์บริษัทนี้คือมหาเศรษฐีแบบโคตรเทพเลยนะครับดูนะครับตรงนี้เขาพอแตกเลยนะบริษัทเขาอะสัญญาฟิวเจอร์ติดลบเลยนะครับคือไม่มีใครเอาอะคือเรียกได้ว่าขายติดลบเพื่ออะไรเพื่อให้คนที่ซื้อสัญญาไปอะเวลาถึงเวลาครบกำหนดสัญญาเอาน้ำมันไปส่งให้ลูกค้าด้วยประมาณนั้นนะฮะยอมขายติดลบอะนะครับบ้าไปแล้วนะครับตอนนั้นมันหนักจริงตอนโควิดเนาะเห็นไหมไปเยี่ยงวัน19เนี่ยมกรา20หลุดโยงมา3เดือนแล้วขึ้นยาวเลยครับแล้วก็เกิดเงินเฟ้อสงครามเนี่ย
ไม้แรกคือเงินเฟ้อนะครับไม้สองคืออะไรครับไม้สองคือสงครามเนี่ยสงครามนะครับปูตินยิงกุมภาเนี่ยผมมาไล่ดูนะครับ2022ใช่ไหมใช่เนี่ยปูตินยิงแถวนี้น้ำมันขึ้นมาก่อนแล้วมายิงกันจริงๆแถวนี้นะครับประมาณปลายกุมภานะครับรัสเซียยิงยูเครนถ้าจำไม่ผิดนะ21-22วะจำไม่ได้แล้วน่าจะปีแล้วนะสงครามนะครับชักลืมนะแล้วก็มันก็ล่วงมาตลอดเนาะนะครับก็ภาพมันก็เป็นอย่างนี้นะครับคืออยากจะบอกว่าเฮ้ยเราอย่าแบบคือฟังข่าวอ่ะมันฟังได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายอ่ะเราต้องวิเคราะห์ด้วยนะครับพยายามหาข้อมูลจากหลายๆทางเนาะคือเราไม่สามารถที่แบบเฮ้ยดูข่าวสรุปในทุกๆวันแล้วมันจะใช่ในทุกๆครั้งอ่ะนะครับบางครั้งมันก็ใช่บางครั้งมันก็ไม่ใช่คำถามคือถ้าเราดันโชคร้ายไปเจอครั้งที่มันไม่ใช่อ่ะเจอครั้งที่มันเป็นจุดกลับตัวสำคัญอ่ะเราจะรอดไหมอ่ะนี่คือคำถามใช่ไหมครับในช่วงที่มันถูกอ่ะทุกคนเอนจอยอยู่แล้วโอ้โหแบบแม่นจังเลยข่าวนี้แม่นสำนักข่าวนี้แม่นอย่างเงี้ยแต่ช่วงที่มันเจอจุดเทอร์นิ่งพอยต์อ่ะเราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมครับอันเนี้ยฝากไว้แล้วกันนะครับโอเคนะครับออกนอกเรื่องไปยาวๆนะฮะนะครับน้องโฟกัสดีครับนะฮะอาจารย์แมนล่างไม่พักเลยไม่ใช่นะฮะนะครับโอเคก็ประมาณนั้นนะครับจริงๆก็จะจบแล้วนะไม่มีคำถามแล้วมีไหมนะครับมีนะครับอ่ะนะฮะคุณดานุภพถามมานะครับเดี๋ยวบอกให้นะครับโอเคไทยคมบีกริมนะฮะโหไทยคมนี่ก็จริงๆก็เปิดสตอรี่ไปเยอะเนาะนะครับก็น่าจะกลับมาโกรธแล้วล่ะนะครับไทยคมกลับมาโกรธแล้วล่ะวันนี้เห็นเขียวๆเหมือนกันใช่ไหมแต่เราจบรอบไปแล้วอ่ะเนี่ยเราเล่นกันจริงๆตรงนี้เล่นมันตั้งแต่12อ่ะ11กว่าเนี่ยตรงเนี้ยผมจำได้เลยแท่งเนี้ยแล้วเขาตบอีกวันนึงอ่ะแสบมากแล้วอัดยาวเลยเพื่อนๆสังเกตนะครับอีกคลิกหนึ่งตลาดอ่ะเขาฉลาดขึ้นนะครับใครที่เรียนตามตำรามาเป๊ะๆระวังนะครับคือบางคนเนี่ยดูแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยบอกโหเนี่ยมาละใส่ปึ้งวันรุ่งเช้าก็ตกเป้งตกปิดอย่างนี้เลยนะหลายคนคัดลอแล้วทิ้งตัวนี้เลยนะครับหลายคนคัดลอแล้วทิ้งตัวนี้เลยจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ตลาดเขาฉลาดนะครับถ้าเขาตกหลุดโลว์โลเนี่ยแล้วมีการเล่นกลับขึ้นมาอีกทีอ่ะใครที่ชอบหุ้นตัวนั้นจะต้องกลับเข้าไปเล่นนะครับระหว่างซับลอที่โลอีกทีหนึ่งนะครับสังเกตไหมทุกครั้งนะหุ้นจะวิ่งแรงจะต้องมีการเคลียร์ลดรอบสุดท้ายเสมอนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งทริคนะที่ลองเอาไปปรับใช้กันดูยงก็ทำยงก็ทำนะครับทำเยอะมากนะครับตอนนี้ไทยคมเป็นยังไงรีบาวนะครับเห็นไหมก่อนจะไปรอบใหญ่จะมีการเคลียร์ลดเสมอนะครับมีหุ้นเต็มไปหมดเลยคามาดก็มีวันนี้เฉพาะกิจนะครับสเปเชียลไปเลยนะครับเห็นไหมข้ามานะครับเห็นแท่งนี้ไหมครับออกข่าวเคลียร์รถไปยังดึงกลับยาวเลยครับหลังจากนั้นเป็นไงฮะวิ่งนะครับเซเป้นี่ผมไม่รู้เขาคีย์ผิดหรือเปล่านะอาจจะมีรายใหญ่ออกมาก็ได้เพราะเซเป้ขึ้นมาเยอะแล้วเซเป้ก็ทำแต่เซเป้ที่ทำเกินนะครับทำจะฟอเซเป้นี่ดูแบบผมว่าเขาคีย์พลาดปะวะส่วนตัวนะครับขออภัยคือคีย์แบบปื๊ดลงมาเลยนะแล้วดึงกลับเราไปต่อเลยนะครับโหดมากนะครับอันนี้ไม่ค่อยชัดจริงๆมันมีหลายตัวนะที่ชัดนะครับคือจำไม่เลยนะครับถ้าหุ้นที่เราทำกันบ้านเราโดนสะบัดแบบไซด์เวย์อยู่แล้วเหมือนจะปัดแล้วทุบเปี้ยงลงมาถ้าออกก็ไม่เป็นไรนะครับถ้ากลับมาใหม่ต้องติดตามนะครับเราสำรวจได้มีเวลาอยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่แบบกินกันง่ายๆตามทฤษฎีที่เขาสอนแบบ101นะครับอุ๊ยโลว์โลอุ๊ยหลุดโลว์โลออกเลยดีกว่าอะไรเงี้ยเรียบร้อยฮะโดนเจ้ากินเรียบเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับดูเซเป้ตรงนี้ก่อนขึ้นนะทุกคนรู้โอ้โหแท่งนี้หายก็หายแล้ววิ่งแน่นอนตกปากลงมาครับบางคนบอกหลุดหายออกเรียบร้อยเลยนะครับแล้วเขาก็ไปต่อเนี่ยแล้วแท่งนี้เอาไงอ่ะเรายืนรอหรือยังไงนะครับหรือจะทิ้งไปเลยหลังจากนั้นเป็นไงครับวิ่งยาวนะครับมันเป็นอะไรที่จะต้องใจเย็นนิดนึงนะครับเดี๋ยวนี้เขารู้อ่ะนะครับว่านักลงทุนก็เก่งขึ้นนะครับคือถ้าใครเราเล่นสั้นมากๆเนี่ยต้องระวังนะครับเขาจะจัดก่อนทุกครั้งนะครับโดยเฉพาะ
ยงเนี่ยชัดมากไม่มีอะไรชัดกว่านี้อีกแล้วนะครับโอเคอ่ะไทยคมนะฮะออกนอกเรื่องนะครับอีกแล้วนะครับความนอกเรื่องมีอยู่จริงนะครับแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะความสนุกนะนะครับบนแบบเทรดเดอร์อาหารเม็ดนะครับพรุ่งนี้ผมไลฟ์กับจานานาเนาะนะครับใครชอบการเทรดนะครับของจานานาชอบทีเฟกบล็อกเทรด DW นะครับเรียนเชิญนะครับพรุ่งนี้สองทุ่มนะครับแล้วก็วันพฤหัสผมก็จะรักแล้วก็พักวันศุกร์นะฮะโอเคไทยคมตรงนี้ก็เล่นรีบาวนะครับอันนี้ใครถามเลยคุณดนุภพนะฮะวีก็น่าสนใจนะครับย่อลงมาเห็นไหมชนวีก100นะครับย่อมาที่ประมาณ 61.8% นะครับก็เป็น1ใน3ของโซนที่1ในภาพ weekly ที่บอร์ดตีไว้ก็พอดีครับตรงนี้แนวรับประมาณ14บาทนะครับโอเคผมว่าตรงนี้ยังถือถ้าชอบนะตรงนี้ใช้ได้นะครับแนวรับประมาณ14บาทนะฮะแล้วก็ถ้าเล่นสั้นเนาะโหมันก็ตอนนี้ 14.6 อ่ะหลุด14หลุด 13.9 เลิกง่ายๆเลยนะครับถ้าหลุด 13.9 ยอมนะครับเนี่ยก็ประมาณแถวเนี้ยก็สต็อปลอสไม่เยอะนะครับแนวรับก็ใกล้ๆกันนะฮะโอเคนะครับกำลังสวยฮะย่อมาเนี้ยอาจจะไซด์เวย์ก่อนก็ได้นะครับอาจจะไซด์เวย์ตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปต่อเป็นไม่ได้ครับถ้าตรงนี้พักเสร็จแล้วไซด์เวย์หรือขึ้น V shape ทะลุ100นะมันเนี่ย 17.5 เนี่ยตรงนี้ต้านสำคัญนะครับผ่านได้ก็นู่นน่ะ197 232 323นะครับอันนี้ภาพวีคเลยนะนะครับก็ไม่แน่นะครับแต่ถ้าตีคอนเซอร์เวทีฟก็197อ่ะก็กำลังสวยนะครับเบรกไฮก็ไฮขึ้นไปประมาณนี้กำลังสวย232คือกิบกราฟอ่ะเยอะเหมือนกันนะครับภาพวีมันใหญ่อยู่ละนะครับใช้ได้ฮะนะครับรับ14บาทนะครับรีบาวขึ้นมานะครับบีกิมแต่จริงทรงนี้นี่แบบต้องดูพื้นฐานดีๆนะนะครับเดี๋ยวนี้ชอบแบนๆมากกว่านะครับแบนๆแบบเนี่ยอย่างแบนๆอย่างเงี้ยดูภาพใหญ่นะดูวีกันเห็นไหมครับวีกิมยังมาไม่เยอะนะครับแล้วก็นิคมกำลังโตใช่ไหมมาตาวีกิมนะครับแล้วก็ค่าไฟกำลังจะปรับขึ้นแล้วอ่ะต้นทุนโรงไฟฟ้าลดลงอย่าลืมนะครับผมคิดว่าคุณอนุภพรู้อยู่แล้วล่ะเราเห็นอะไรครับในระบบฟ้องอยู่แล้วครับกอสมาร์จินนะครับเห็นกอสมาร์จินไหมนะครับตั้งแต่ไตรมาส3ปี64เนี่ยกอสมาร์จินไม่ดีเลยนะครับกอสมาร์จินไม่ดีเลยนะครับแล้วก็คาดการผิดมาตลอดด้วยเห็นไหมคาดการจะโบกมา3ไตรมาสแล้วลบตลอดอย่างนี้ดีนะฮะนะครับก็มาจิ้นเหลืออยู่ 3% แล้วฮะเมื่อก่อนเท่าไหร่ครับ 22% นะครับต้นทุนคืออะไรนะครับไปค้นนะครับแต่ก็บอกบ่อยแล้วเนาะจะเป็นพวกแก๊สพวกอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยถ้าแก๊สนู่นนี่นั่นลงนะครับตรงนี้มันควรจะดีขึ้นนะครับถ้าก๊อสมาจิ้นมันดีขึ้นกำไรมันควรจะกลับมานะครับเราต้องไม่ลืมว่านิคมฟื้นรัฐบาลเนี่ยเขาประชุมเรื่องค่าไฟแล้วยังไงก็ขึ้นนะครับเพราะว่าการไฟฟ้าแบกมา2ปีแล้วโดยข่าวนะไม่ขึ้น 4.6 บาทก็ขึ้น6บาทไม่รู้แหละขึ้นโรงไฟฟ้าได้ประโยชน์แน่นอนนะครับนะครับถ้าโลกไม่แตกนะเงื่อนไขโลกแตกนี่ไม่รู้นะครับนอกเหนือเกมแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรถ้าหุ้นดีอย่างงั้นก็รอดนะครับบิกิมก็ขาขึ้นนะขาขึ้นวีคอยู่นะครับเดย์ก็มาแล้วเนี่ยมาไม่หยุดเลยเดี๋ยวนี้นะเพื่อนๆสังเกตนะครับหุ้นน่ะมันจะไม่ขึ้นแบบระยอแบบอุ้ยฉันมารับเธอแล้วก็ไปแบบลาเวนเดอร์ไม่ค่อยมีนะครับเดี๋ยวนี้นักลงทุนเก่งนะครับผมบอกเลยว่าเขาอ่ะไม่เล่นทางง่ายใส่เราหรอกเห็นไหมเล่นก็คือเล่นนะครับมาก็มีซับลอสเท่านั้นเองเนี่ยฟ้าก็ได้นะครับเนี่ยเขียวก็ได้3 4 2เนี่ยประมาณ3425นะครับแล้วก็ถ้าไม่หลุด3245ก็ไม่เลิกเห็นไหมครับก็ลั่นเลยถ้าบทจะมาก็มาเหมือนกันนะครับอุปนิสัยบีกิมเขาเล่น V shape นะครับเขาไม่แบบอุ๊ยฉันลงมารับเธอบ่อยๆไม่มีนะครับเขาดูเขาเล่นเนี่ยบีกิมเขาเล่นโหดนะครับเนี่ยในตลาดเขาไม่ใช่แบบอุ๊ยอะไรนะฮะอะไรนะไม่หลุดโลเดิมแล้วไปเนี่ยเรียบร้อยอ่ะไม่ได้เล่นนะบีกิมบอกไม่เอาครับสูตรนั้นฉันไม่เล่นกับเธอนะครับเนาะนะครับบีกิมก็คือเล่นเลยนะครับเล่นคือเล่นนะครับแล้วก็เขียวไปแล้วด้วยตั้งแต่ 40.5 ไปต่อฮะบีกิมไปต่อนะครับก็รอบนี้เนาะ
ลงมาจากเทส100ลงถึงเท่าไหร่นี่ไงโซนเท่าไหร่ครับโหลงเกือบโซนลึกเลยอ่ะน่าจะโซนมาอ๋อถ้าดูจากตรงนี้ก็ประมาณสักโอเคนะผมว่าประมาณสัก 50% เองเนาะถือว่าย่อน้อยนะครับแล้วก็กำลังไปต่อด้วยนะครับอันนี้ลูปใหม่แล้วก็คิดว่าน่าจะเทสไฮได้นะครับเนี่ย4130ผ่านได้ก็มอง4270ถ้ารอบนี้มาเต็มคาราเบลก็นู่นน่ะมีลุ้น 146.7 ได้เลยเหมือนกันนะครับมีสิทธิ์นะเนี่ยดูขานี้ยาวมากนะครับแล้วย่อน้อยด้วยอาจจะขึ้นไปชนแล้วย่ออีกทีแล้วปึ้งอีกทีก็ได้แต่ดีอ่ะนะครับภาพรวมดีมากเนาะอันนี้ก็ตอบเยอะหน่อยนะครับนะครับ SCGP นะครับโอ้ยแต่จริงๆ Bgim นี่เอ้ยลืมบอกใครที่เล่นบล็อกเทรดอ่ะตัวนี้อาจารย์นานาติดบล็อกเทรดมาด้วยนะครับในห้องแลบหุ้น Defect อ่ะนะครับก็ต้องบอกว่าโหช่วงนี้แบบช่วงที่ตลาดมีเทรนเยอะๆอ่ะ Defect ทำเงินเยอะนะครับช่วงนี้ก็ปิงปองไปแต่ว่าถ้าช่วงที่โหตัวบล็อกแกมานี่ก็เดือดเหมือนกันนะจำได้เลยก่อนหน้านี้มี Advance มีBgim นู่นนี่นั่นนะครับมาให้ลืม WPHA นะครับบอกว่าโหดมากนะครับอ่ะเมื่อกี้ใครยังไม่ได้ไปฟังคลาสสิกออซิลิสนะครับกับอาจารย์นานาก็นะครับเรียนเชิญนะฮะไปฟังได้นะครับเทรดเดอร์มืออาชีพนะครับไม่จำเป็นต้องเทรดทั้งวันทั้งคืนนะไม่จำเป็นนะฮะโอเค SCGP นะครับผมว่าตรงนี้ลงมาเยอะมากนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูชาร์ตรวมนิดนึงคือกล่องนี่โอ้ผมว่ามันก็ได้สัดส่วนแล้วนะเนี่ยนะครับนี่ดูวีคเลยนะไปดูมันนี่มันลึกไปหน่อยเฮ้ยแต่มันพอดีเลยอ่ะเนี่ยจะจบมันแล้วเห็นไหม475แนวรับสำคัญแล้วครับแนวที่1นะครับแนวที่2เนี่ยดูย่อยหน่อยนะครับเนี่ยแนวที่2ก็อยู่ประมาณเนี่ยโลเนี่ยมันจะมีคนอยู่ในโซนเนี่ยครับเนี่ย4750 4475 40เนี่ยประมาณโซนเนี้ยนะครับผมว่าใครชอบตัวนี้เฝ้าได้แล้วนะครับมันได้เวลามากแล้วครับแก๊สก็ลงนะครับใกล้แล้วล่ะนะครับผมว่าน่าจะประมาณครึ่งปีหลังเนี่ยเข้าโซนสะสมแล้วนะครับผมว่าแถวนี้แหละแล้วก็ดูแพทเทิร์นกับตัวหน่อยผมว่ามันก็เริ่มใช้ได้เลยนะน่าสนใจครับน่าสนใจเนี่ยโซนนี้เลยเนี่ยที่เขาสะบัดกันอยู่แถวนี้น่าจะมีคนอยู่ในนี้เยอะโซนนี้จึงแข็งนะครับโซนนี้แหละน่าสนใจนะครับ SCGP นะครับหรือใครบอกใจเย็นๆรอกับตัวก็ทันนะครับจะรอฟ้าแรกจะรอเขียวแรกก็ทันนะครับเพราะว่าเวลารอบใหญ่มันมานะครับหุ้นมันไม่ขึ้น2ช่องเลิกหรอครับถ้าเขามาเขาเตรียมตัวมาขนาดนี้เขาไม่เล่นน้อยหรอครับมันไม่คุ้มเห็นไหมครับคือเราต้องไม่ลืมนะว่าคนที่มีเงินมากๆเวลาเขาเก็บเขาก็ต้องกดจนเรายอมอะหมายถึงว่าคนที่แบบเป็นเล่นสั้นก็ต้องยอมเนาะนะครับหรือคนกลุ่มสุดท้ายก็คือคนที่ไม่ไหวแล้วคัดล้อนี่แหละคือกลุ่มที่จะเป็นไม้จบนะครับเขาก็เก็บของครบพอดีนะครับถ้ามันไม่ครบเขาก็จะไซด์เวย์อยู่งั้นนะกดพยายามกดแต่ว่าพอมันถูกมากๆเราจะสังเกตนะครับว่าการกดมันจะค่อนข้างชันน้อยลงเรื่อยๆมันจะเบาลงนะครับอันนี้อินเคสคือหุ้นดีนะนะหุ้นเน่าผมไม่เราไม่คุยกันอยู่แล้วคือหุ้นเน่าอ่ะกราฟสวยก็ไม่เล่นนะครับส่วนตัวผมไม่สนใจนะครับคือถ้าหุ้นเน่าอ่ะมันจะมีอาการเขาเรียกว่าขี้โกงอ่ะชีตติ้งอ่ะคือคุณดูกราฟไปก็โดนโกงอ่ะอย่างเช่นแบบอยู่ดีก็เพิ่มทุนใส่อย่างเงี้ยพร้อมจะเจ๊งอย่างเงี้ยนะครับเพิ่มทุนการอากาศอย่างเงี้ยระวังนะครับคือหุ้นดีอ่ะอย่างน้อยคุณมีนักลงทุนรายใหญ่เข้ามาแน่คุณมี VI อยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีเม็ดเงินที่แบบทำให้กราฟมันเป็นกราฟได้นะครับไม่ใช่เล่นแต่กับเจ้ามือ2คนอะไรเงี้ยนะครับก็โอเคนะครับ SCGP ผมว่าเข้าโซนแล้วในภาพใหญ่นะครับ Daily ก็แค่รอเป็นสัญญาณเขียวก็ได้ฟ้าก็ได้นะครับประมาณนั้นนะครับถ้าคิดจะแย่ตรงนี้ก็แบ่งสักไม้นึงก่อนเนี่ยตรง4750อะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ไม่ได้รีบสต็อปลอสอะไรมากมายแล้วนะครับเนี่ยถ้าเราดูความถูกแพงนะในสัดส่วนของการเงินนะครับ SCGP อ่ะเคยถูกอยู่ประมาณสัก2เท่าบุ๊ก
นะครับแล้วก็ขึ้นมาเลยตอน IPO ตอนนี้ก็ 2.13 เท่าอืมเพราะฉะนั้นถ้าลงมา2เท่าบุ๊กอะราคาที่เราซื้อมันก็ใกล้เคียงกับตอนที่เขา IPO นะครับแต่ว่าอ้าวถามว่าทำไมตรงนี้มันสูงขึ้นหลักก็เพราะว่ามันมีกำไรนะครับมันไม่ได้ขาดทุนอะไรเละเทะนะครับมันก็เป็นหุ้นดีแค่เละตามวัฏจักรเศรษฐกิจเนาะนะครับโอเคนะครับตามนั้นนะคุณบูมนะฮะตอบเยอะไปนิดนึงขออภัยนะครับโลจนะนะครับอ่ะดูโลจนะกันสักนิดนึงโลจนะนี่ไม่แน่ใจอ่ะแต่ก็กลุ่มนิคมเนาะนิคมมันมาแหละแต่ว่าผมไม่รู้ว่าคีย์โค้ดของโลจนะมันคืออะไรแต่กราฟมันเล่นน้ำเห็นแล้วล่ะโหสิ่งที่เห็นคือกอลมาร์จิ้นกระโดดมากนะครับยังไม่ได้อ่านงบเนาะแล้วก็งบไตรมาส4เนี่ยดีเวอร์นะครับอยู่ดีก็ดีเปรี้ยงขึ้นมาอาจจะมีการขายที่ดินมั้งเนาะไม่แน่ใจนะครับไม่มีข่าวใหม่นะครับปีนี้นักวิเคราะห์มีนะนักวิเคราะห์มองปีนี้โต 15% นะครับเซกเตอร์ PE อยู่40เท่าโรจนา11เท่าเองอ่ะไม่แพงนะครับโรจนาไม่แพงไพเปอร์บุ๊กก็ต่ำบุ๊กด้วยโอ้โหเฮ้ยโรจนาดีนะโรจนาดีนะคุณอัญญาถามมานี่เจ๋งนะนะครับก็ถือว่าต่ำบุ๊กนะครับแล้วก็ PE ก็ถูกอ่ะเอออย่างเงี้ยเนาะถ้าผมเป็นมาร์เก็ตติ้งผมก็ให้ลูกค้าดูอ่ะเพิ่นมีใบอนุญาตนะแต่ไม่ได้เป็นมาร์เก็ตติ้งนะครับเพิ่นมีคนถามนะครับก็สวยครับโอ้โหตัวนี้ค่ำคืนนี้นี่ใครมาชมบอกเลยว่าเก็บไปทำกันบ้านด่วนนะครับเนี่ยแนวรับตรงเนี้ยมันเจ๋งเห็นไหมครับพอเราบีบกราฟเข้ามาเราเห็นเลยว่าหุ้ยตรงนี้มันเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งมากนะครับทุกคนอยู่ตรงนี้เยอะมากในแต่ละรอบนะครับแล้วตรงนี้มันกำลังโค้งขึ้นเป็นแอ่งกระทะด้วยสวยฮะขาขึ้นในวีคด้วยนะครับแล้วเดย์ล่ะเดย์ก็ขาขึ้นเนี่ยนี่ติดบูแรกแล้วนะครับติดบูแรกด้วยนะครับเนี่ยแท่งพวกนี้จะเป็นแท่งที่มีบูลูกศรขึ้นละสวยนะฮะเนี่ยจริงๆคือขึ้นแท่งนี้เลยแหละแต่ว่าระบบมันยังตัดไม่เสร็จนะครับแล้วก็เขียวแล้วด้วยน่าจะกลับไปที่ 6.6 รอบนี้ถ้าผ่านได้น่าจะปล่อยหมาแหละผมคิดว่าถ้าผ่าน 6.6 6.7 ตรงนี้ได้นะโอ้โหมีโอกาสเทสไฮนะเนี่ยหายอยู่เกือบ9บาทอ่ะหมดจริงอ่ะเอาเป็นว่าผ่าน 6.6 ได้มอง7นะครับ 7.8 แล้วก็9บาทไม่รู้นะตอบตามทฤษฎีแต่ถ้าเอาคอนเซอร์เวทีฟหน่อยก็ประมาณสักเนี่ย7บาทกับ 7.8 อ่ะกำลังแบบใช้ได้เลยสวยครับสวยดีนะครับนิคมมาด้วยไงนะครับมีลุ้นเลยเพราะว่าโห PG ก็ต่ำนะอันนี้ก็เข้าสู่ปีเตอร์ลินเหมือนกันนะครับแต่เราไม่ได้มองถึงไฟฟอสนะเอาแค่การคำนวณในลักษณะของฟันเดเมนทัลก็พอนะครับPG ไม่ถึง1เลยใช้ได้ฮะแต่มันเป็นหุ้นแบบขายดินนู่นนี่นั่นนะครับใช้ได้ครับสวยครับโมเมนตัมมาเต็มฮะแซงกลุ่มด้วยดิวิเดนด์ก็ดีกว่ากลุ่มโกรทก็ดีกว่ากลุ่มโอ้ยนะครับรวยฮะตามนั้นบอกอาจารย์พัดวิเคราะห์เร็วนะครับแกงดันพัดนะครับนะพี่มินิสวัสดีครับโอ้โหวันนี้สาวเกาหลีมาชมด้วยฮะพี่มินินี่บอกเลยนะฮะโอ้โหมือเทรดระดับเวิลด์คลาสอีกท่านหนึ่งนะครับกับอาจารย์นานาเนี่ยเขาสองคนไปเทรดอยู่ในห้องทีเฟกทั้งวันนะครับไม่ค่อยเจอหน้าเจอตาช่วงนี้นะครับเราคิกคักกันอยู่สองคนนะครับ CPH นะฮะโอ้โห CPH นี่บอกตรงนี่กราฟนี้กราฟวิกยังไม่ดีนะครับแต่มันเป็นหุ้นซิ่งแหละนะครับกลุ่ม C ใหม่แล้วใช่ไหมโอ้โหงบดีอ่ะนะครับเขาขายเสื้อผ้าใช่ป่ะนะครับพีก็โอ้โหพีถูกมากต้องระวังนะนะครับถ้าพีถูกขนาดเนี้ยความหมายก็คือว่าถ้างบมันไม่ดอกอ่ะเยี่ยมแต่ถ้างบมันดอกนะเมื่อไหร่นะพร้อมรูดเลยนะครับโหกอนมาจิ้นดีมากนะแต่กำไรทำไมตกลงเรื่อยๆอ่ะนะครับนี่งงเหมือนกันนะครับคือกำไรแต่ในต้องระวังนะครับอันนี้ผมพูดตรงเลยกำไรที่มันดีอ่ะมันดีในไตรมาส2เห็นไหมครับแล้วมันดรอปลงในไตรมาส3ดรอปลงในไตรมาส4แต่ที่ PE มันต่ำที่ราคาเนี้ยเพราะอะไรเพราะมันดีเวอร์วังไงครับมันดีที่ไตรมาส2นะครับถ้าไตรมาส1ออกมาลงอีกเนี่ย
ระวังละนะครับเอาพื้นฐานนะนะครับเอาแบบ fundamental นะแต่ภาพรวมมันโอเคมันเล่นได้นะครับเอาดีเลยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นเก็งกำไรอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าอันนี้เมื่อกี้ที่อธิบายเพราะว่าเผื่อใครจะแบบเฮ้ยบางทีใส่หนักอะไรเงี้ยอันตรายนะครับก็เล่นรีบาวฮะนะครับใช้ได้เนาะก็แนวรับประมาณนี้ครับประมาณสัก28.40 บาทนะครับ28.30 บาทตอนนี้ตรงนี้ก็เป็นแนวรับที่ดีนะครับใช้ได้นะครับแล้วก็ซับลอที่โลแท่งก็ได้นะครับหลุด26.7ก็ไปเลยนะครับไม่ต้องไปพิลีพิไลกับหุ้นซิ่งอยู่แล้วนะครับก็รีบาวครับรีบาวสวยดีแรงด้วยนะครับมีโอกาสเล่นขึ้นไปนะครับถ้าเล่นนะครับผ่าน 3.1 ได้มีลุ้นเลย 3.5 3.6 บาทนะครับถึง38บาทก่อนนะครับแล้วก็คือไฮเดิมแถวนี้36 38นะครับผ่านได้ก็น่าจะมันอยู่นะครับนะครับจนถึง 41.5 อะไรอย่างเงี้ยนะครับพื้นฐานต้องระวังนะครับขอตอบกราฟล้วนๆแล้วกันตัวนี้นะครับไปทีละช่องคือหมายความว่าสมมุติถ้าเขาผ่าน35บาทนะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นแนวรับไปเลยนะครับแล้วถ้ามันยังไปต่อนะครับก็ผ่าน41แล้วก็เปลี่ยน41เป็นแนวเก็บนะครับแล้วมันไปอีกก็ไปเรื่อยๆครับทีละแนวหลุดตรงไหนก็พอใจก็เก็บไปเลยก็ได้นะครับหรือถ้าถึงเป้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยชนแล้วพอใจแล้วพี่ก็ขายไปเลยนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับ พี่มินิส่งเงือตกทำไมพี่นะพี่มินิจะเงือตกไม่ได้นะครับแหมสายเทรดเทพเรานะฮะคนนี้โหดจริงๆนะครับไม่ได้มากันเล่นๆนะครับ PTT GC นะครับมีสัญญาณฟื้นเนาะเขาเริ่มออกข่าวว่าค่ากันกันเริ่มกลับมาแต่ถ้าจะจริงๆแล้วอ่ะมันก็น่าสนใจนะครับคือว่าถ้า early stage ของ economic cycle อ่ะนะครับถ้าเศรษฐกิจมันฟื้นจริงๆอ่ะหุ้นนี้ได้ประโยชน์คือพวกขนส่งโรงกลั่นนะครับแล้วก็ไม่ใช่ energy นะขนส่งโรงกลั่นแล้วก็พวกธนาคารจริงๆนะครับเนาะนะครับก็หวังว่าจะเป็นภาพนั้นสำหรับบ้านเรานะครับก็ดูแบงก์ด้วยแล้วกันนะครับถ้าปีโตมาแบงก์มาก็มีแน่นะนะครับโอ้โหทำไมให้ปีนี้โตเยอะจัง 289% นะครับ CC ตอนนี้ก็ต่ำบุ๊กนะครับโอทะปีแล้วฐานสูงมากเลยอ่ะนะครับก็ไม่เป็นไรเราเล่นรอบแล้วกันหุ้นคอมมูนิตี้นะครับเดี๋ยวยังไงผมขอวันพฤหัสเนาะเดี๋ยวเช็คค่ากันกันมาให้นะครับวันนี้ลืมหยิบมานะครับจริงๆตอนแรกจะพูดแต่โยงเนาะยาวเลยนะครับก็รีบาวขึ้นมาครับเล่นได้เล่นรีบาวไปก่อนนะครับวิ่งในกรอบแหละนะครับก็เนี่ย 46.4 ตอนนี้เป็นแนวรับไปแล้วนะครับก็ต้านอยู่ประมาณสัก49บาทเนี่ยประมาณสัก 49.4 อ่ะในโซนเนี้ยนะครับผ่านได้ก็ลุ้น100อ่ะนะครับประมาณ51ไปเรื่อยๆก่อนนะครับพอใจตรงไหนก็แบ่งเอานะครับมีนานะครับโอ้น้องมีนานี่วิ่งไม่หยุดเลยปีนี้นี่พวกคอนแมทนี่รวยเละนะครับทานเซ็กไอพวกทรานสปอร์ตก็รวยนะครับรวยเละเลยนะครับมีนานี่ก็รับงานใหญ่พวกทรานสปอร์ตเนาะรวยเละนะครับเนี่ยขึ้นเวฟ3แบบโอ้โหยอมอะนะครับไปต่อยังไม่หยุดเลยนะครับเล่นมาตั้งแต่20ธันวาเนี่ยไม่เลิกเลยนะครับยังไงก็ไม่เลิกเนี่ยมาพักแล้วก็ระเบิดพลังใหม่ตรงนี้ทีรอบนี้ยังไม่จบเลยนะครับแนวรับไม่เคยหลุด 2.5 นะครับเป็นแนวรับระหว่างทางต้าน 2.8 ผ่านได้ก็นู่นนะครับโห 3.1 3.7 อ่ะไม่รู้จะไปจบตรงไหนนะครับหรือดีจริงๆนะฮะเนี่ยกำไร Q4 โตระเบิดเห็นตั้งแต่ Q4 เห็นไหมครับแล้วก็กอสมาร์จิ้นก็ดีขึ้นนะครับนี่ไงมีข่าวมีหน้าสายภาพธุรกิจปี66เติบโตไม่ต่ำกว่า 15% นะครับดีมานด์คอนกรีตพุ่งรับพันธมิตรใหญ่หนุนนะครับPE ไม่ถูกนะครับก็คงต้องเล่นฟอร์เวิร์ดแล้วล่ะนะครับ PE นี้เท่าเซกเตอร์แล้วนะ PE เท่าเซกเตอร์แล้วนะ
นะครับก็ต้องไป forward กำไรเอาแล้วล่ะนะครับส่วน price per book ก็ไม่แพงนะครับเมื่อเทียบกับกลุ่มนะครับใช้ได้นะครับมีหน้าโอ้สุดยอดนะครับIVL นะครับเดี๋ยวจบที่คุณนัทแล้วกันนะครับ Inox นะครับมูลาพรบอกว่า IVL ยังไม่มาครับ IVL นี่ยังไม่กลับมานะครับนี่แพทเทิร์นนี่แบบหลุดอ่ะหลุดจริงๆนะครับหลุดเลยนะฮะไว้ก่อนอันนี้รีบาวนะจ๊ะนะครับยังไม่ใช่ขาขึ้นครับเนี่ยถ้าเราบีบกราฟเราเห็นเลยว่ายังไม่ใช่นะครับต้องคงต้องรอสักพักหนึ่งนะครับถ้าเล่นก็เล่นสั้นๆไปก่อนนะครับปีนี้มองติดลบด้วยนะครับนักวิเคราะห์นะนักวิเคราะห์มอง IVL ปีนี้ติดลบ 38% นะครับPE ถูกแหละเพราะว่า PE มันมาจากกำไรปีแล้วไงนะครับปีแล้วมันโตมากนะครับเนี่ยเห็นไหมไส้ในอยู่ใน Q2 ทั้งนั้นเลยนะครับกลุ่มพวกเกี่ยวกับ material อ่ะพวกต้นน้ำพวกเส้นใยพวกอะไรพวกเนี้ยเห็นไหมครับร่วงตั้งแต่ Q2 แล้วนะครับที่บอกนะครับว่ากลุ่มนี้ให้ระวังนะครับแล้วมันเลิกตอนไหนฮะมันก็เลิกมิถุนาเนี่ยงบดีออกพีคสุดแล้วก็บ๊ายบายนะครับเรียบร้อยเลยนะครับก็สอดคล้องเนาะนะครับกราฟกับพื้นฐานมันสอดคล้องกันอยู่แล้วนะครับอ่ะรอก่อนก็ได้ครับ IVL นะครับเฟรนด์เครนก็ได้เรื่องเหมือนไพลอนนะเนาะนะครับก็พวกงานรับเหมานะครับปีนี้ก็น่าจะดีแหละแต่เครนเป็นหุ้นค่อนข้างเล็กอ่ะเหวี่ยงแรงเหมือนกันวีคย่อลงมานะนะครับรอดีก็ได้นะครับถ้าดูจากแนวรับก็เนี่ยประมาณสัก 1.5 นี่แหละครับแนวรับถ้าจะรับก็รับตรงนี้ได้นะถ้าหลุดก็อาจจะซับล้อนแล้วไปดูอีกทีที่ 1.4 ว่าทำฐานใหม่ได้ไหมนะครับเนี่ยมันทำฐานอยู่นะครับตรงนี้ก็แนวรับแหละนะครับถ้า 1.5 หลุดก็อาจจะออกไปก่อนแล้วไปรอที่ 1.4 อีกทีก็ได้นะครับเนี่ย 1.5 1.4 แล้วก็ 1.35 นะครับแนวรับ3แนวที่ลงมาค่อนข้างลึกนะครับInox นะฮะInox เลิกเลยครับกราฟแบบไม่ได้เลยเนี่ย1 2 3 4 5 A นะครับเนี่ย A เพิ่งจบเนี่ยถ้าเล่น A ตรงนี้อาจจะขึ้น B เล่น B ก็ได้นะครับเล่น B แล้วลง C ต่อยังไม่ลงไม่สุดอ่ะเล่น B ได้ถ้าดูจากโครงสร้างนะครับยังแดงอยู่ในวีคด้วยแล้วก็ Day ให้รีบาวนะครับอันนี้ยังเฉยๆครับ INox เกิดอะไรขึ้นนะครับไอ้นอกเห็นไหมเอ่ยนะครับกำไรออกมามันดีที่ไตรมาส2เห็นไหมไตรมาส3ติดลบไปเลยไตรมาส4ติดลบมากขึ้นความน่าตกใจคือกอมาจินมันหายไปดื้อเลยครับผมไม่ได้ตามต้นนี้กำไรไตรมาส2กอมาจินเป็นบวกดีๆเนาะ 10% นะครับไตรมาส3ติดลบ 1.9 ไตรมาส4ติดลบ 8.9 นะครับเรียบร้อยเลยครับหุ้นทิ้งดิ่งทันทีนะครับเลิกตอนไหนครับไปดูไอ้หนอกพีคมีนานะครับโอ้โหพีคมีนาด้วยเนี่ยไตรมาส2เขาเลิกไปเลยหนีไปก่อนแล้วนะ Q1 นี่คือแบบเห็นไหมครับพังพอ Q2 ออกมาเนี่ยก็ประมาณสิงหาเนาะเห็นไหมครับไม่ไปละพองบมาไม่ดีเปิดแก็บลงแล้วไปร่วงเลยนะครับก็ต้องระวังนะครับมันเป็นหุ้นแบบพวกกึ่งวัฏจักรนะครับเราต้องค่อนข้างระวังนะครับเหมือนบ้านปูอะไรพวกเนี้ยนะครับที่เราคุยกันมาตลอดนะครับพี่โตนะครับพี่นกนะฮะวันนี้พี่นกพี่โตยังไม่มาครับเดี๋ยวขอดูแนวรับระบบฟิโบหน่อยนะครับเล่นแค่รีบาวพี่นะครับแก็บยังไม่ปิดด้วยนะครับ 28.4 ต้องยืนให้ได้นะครับยืนไม่ได้มีโอกาสลงไป20บาทถึง17นะฮะอันนี้พูดจริงนะครับก็ตามทฤษฎีเนาะนะครับไม่ได้คิดเองนะครับก็เนี่ยถ้าเรามองลงนะครับลงเป็น A B C เลยนะครับ A B C แล้วดูขา C มันสั้นมากนะครับโดยหลักการแล้วขา C ไม่ควรจะสั้นใกล้เคียงกับขา A นะครับ
นะครับ A B C เนี่ย C มันควรจะยาวกว่านี้นะครับโดยโครงสร้างแล้วยังไม่ปลอดภัยเท่าไหร่แล้วก็กราฟก็แค่รีบาวด์ด้วยซ้ำนะครับไม่มีอะไรครับติโตะนะครับแพงไหมนะครับติโตะยังแพงอยู่เลยครับ P 80เท่านะฮะนี่ลงมาแล้วหรอเฮ้ยหรือมันไม่ได้อัปเดตตรงนี้อาจจะบั๊กหรือเปล่าผมว่ามันแปลกๆนะครับเรามาดูความถูกแพงกันหน่อยนะครับดิโตตอนนี้พี่84เท่าจริงๆนะครับนี่ขนาดราคาลงมาขนาดนี้แล้วนะพี่สูงมากนะครับไพเปอร์บุ๊ก15เท่านะครับโอ้โหปันผลตรงนี้ 0.03% เห็นไหมครับหุ้นโกรดนะครับถ้าตลาดมันไม่ดีหรือมันคอร์เนอร์แตกเนี่ยนะครับมันจะลงได้เยอะนะครับก็นะครับเป็นอะไรที่เราคุยกันมาตลอดเนาะนะว่าถ้ามันแพงเนี่ยเวลามันเลิกเราไม่ควรรีบนะครับดูอย่างอะไรครับดูอย่าง XRP ก็ได้นะครับดูอย่าง XRP เนาะเอ้ย XPG ป่ะขอโทษไม่ใช่ XRP XRP นั่นเหรียญคริปโตแล้วขออภัยนะครับ XPG นะครับเห็นไหมจำได้ไหมครับว่ามีข่าวว่าโอ้ผู้บริหารแบบเก่งๆมาช่วยบริหารเนาะแต่ว่าด้วยความที่มันแพงอะนะครับมันแพงมากหรือมันอะไรสักอย่างเราก็ไม่รู้อะเวลาบทจะเลิกอะอย่ารีบรับนะครับมีดบาดไม่หยุดเห็นไหมครับส่วนวีคไม่ได้เลยนะครับเนี่ยถ้าเราเห็นแพทเทิร์นจริงๆตรงนี้คือแท่งแบบแท่งอเลิร์ตแล้วอะคือทิ้งแบบไม่สนใจสื่อแล้วอะนะครับเนี่ยมันจะรีบาวตรงนี้ก็ช่างมันนะครับมันยังไม่สวยรอแบบเขาจะเหวี่ยงให้เสด็จน้ำก่อนนะครับเขาไม่รีบหรอกนะครับเนี่ยติดลบนะครับรอกำไรก่อนก็ได้กำไรยังรุ่มๆดอนๆอย่างเงี้ยต้องระวังนะครับอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคโอเคนะครับคุณชาญชาตินะครับขอบคุณนะฮะขอบคุณทุกท่านเลยเนาะก็3ทุ่ม40แล้วนะครับโอ้โหก็วันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านจริงๆนะครับไม่ที่ไปเชียร์ทั้งอาจารย์นาแล้วก็มาชมไลฟ์กับผมเนาะยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเจอกัน2ทุ่มเหมือนเดิมนะครับเป็นรายการทีเฟกนะครับน้องโน้ตบอกขอกล่าวโอ้โหน้องโน้ตนี่เทรดเรียกได้ว่าขั้นเทพแล้วนะนะครับฝีมือจัดจ้านมากนะครับน้องโน้ตสุดยอดนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ